คจากไลฟ์สตรีมเมื่อเย็นที่ผ่านมานะครับซึ่งเป็นไลฟ์เปิดตัวการ์ดซองใหม่นะครับก็มีข่าวหลายๆอย่างเลยที่น่าสนใจนะครับเกี่ยวกับ Shadowverse นะครับก็จะมาขอสรุปให้ฟังในคลิปนี้ละกันนะครับอยากแรกเลย The Obvious One นะครับก็ข่าวที่เป็นข่าวหลักของไลฟ์สตรีมนี้นะครับก็คือเรื่องของการ์ดแพ็คใหม่นะครับก็คือ Heroes of Shadowverse นะครับการ์ดแพ็คนี้จะเข้าในวันที่26มีนาที่จะถึงนี้นะครับก็รอเล่นกันได้ครับผม25มีนาวันจันทร์ก็จะมีรีวิวการ์ดนะครับไลฟ์รีวิวการ์ดรอดูกันได้ครับผมและ ที่เป็นที่แน่ชัดแล้วนะครับว่าการ์ดซองนี้จะเป็นการ์ดซองสุดท้ายนะครับของเกม Shadowverse หลังจากซองเนี้ยจะไม่มีการ์ดซองใหม่แล้วนะครับจะไม่มีการ์ดใหม่แล้วจะไปอัพเน้นการอัปเดตให้กับตัวเกมภาคใหม่ก็คือ Shadowverse World Beyond แทนนะครับอันนี้คือเขาประกาศในเว็บ Official แล้วนะว่านี่เป็นการ์ดซองสุดท้ายจริงๆเพราะฉะนั้นก็ตามนั้นเลยและดูจากทีมของการ์ดอะไรประมาณนี้ถ้าถามผมเอ้ยผมว่าไฮป์ได้อยู่ครับผมค่อนข้างที่จะน่าเล่นอยู่ทีมของเซตนี้ก็คือจะเป็นทีมเนื้อเรื่องนะครับจะเป็นเนื้อเรื่องตอนจบของ Shadowverse ครับใช่ครับเนื้อเรื่องที่ดำเนินมากว่า 7-8 ปีเนี่ยกำลังจะดำเนินมาถึงบทสรุปแล้วนะครับซึ่งก็จะมีเกี่ยวกับในเรื่องบทสุดท้ายด้วยก็คือ Whisper of Percussion เนาะซึ่งก็คือก็จะมีตัวเอกคือน้องเอเลน่าตัวนี้นี่เองนะครับหัวข่าวนี้นะครับแล้วก็ดูจากรูปนี้แล้วก็ดูจาก PV ของการ์ดเซตนี้ที่ออกมาก็คือมีการบอกใบ้นะครับว่าจะมีตัวละครเก่าๆที่เป็นที่รักของผู้เล่นหลายๆคนกลับมาด้วยนะครับเท่าที่แอบดูก็คืออาจจะต้องแบบมีการมารวมพลังกันอะไรประมาณนี้ครับเพื่อที่จะปรับบอสใหญ่ของเกมนี้นั่นก็คือเนวานั่นเองนะครับนี่แล้วก็เมื่อการ์ดซองใหม่ออกเนี่ยเนื้อเรื่องใหม่มันจะแบ่งออกเป็น3พาร์ทนะครับเนื้อเรื่องตอนจบเนี่ยเหมือน Attack of Titan ไง Attack on Titan ที่มันมีไฟนอลหลายพาร์ทอ่ะอันนี้ก็เหมือนกันครับซึ่งพาร์ทแรกครับนี่จะเป็นการรวมเหล่าตัวร้ายครับผมเขาบอกว่าเนว่าเนี่ยได้คืนชีพเวสเซลของตัวเองที่ผ่านมาทั้งหมดเพื่อที่จะมาช่วยต่อสู้กับตัวเอกของพวกเราก็พวกนี้ตัวละครที่ผู้เล่นรักทั้งนั้นเลยนะครับเบลโฟเมตไมชาทาเคซึมิมีเน็กซัสด้วยนะครับแล้วเน็กซัสก็จะมีรอยๆบนตัวซึ่งเป็นสัญลักษณ์ว่าเป็นเวสเซลของเนว่าด้วยนะครับซึ่งน่าสนใจทีเดียวเพราะว่าถ้ารู้ลอของ Shadowverse เนี่ยก่อนหน้านี้ก็คือเน็กซัสกับเนว่าเนี่ยเป็นสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่าคีปเป็นตัวตนที่เรียกว่าคีเปอร์เหมือนกันนะครับเหมือนแบบมีศักดิ์เท่ากันอะไรประมาณนี้แต่ว่าพอเน็กซัสพลาดท่าแพ้ให้กับอลิซาเนี่ยแล้วก็เหลือเป็นดวงวิญญาณเล็กๆเนี่ยเนว่าก็ได้สังหารเน็กซัสไปนะครับแล้วก็คืนชีพมาเป็นลูกน้องตัวเองเฉยเลยอะไรประมาณนี้ไมชานี่ไม่ต้องพูดถึงอยู่แล้วเป็นตัวละครที่คนรักมากนะครับก็เนี่ยแหละครับตัวละครพวกนี้จะกลับมาก็ค่อนข้างที่จะไฮป์ทีเดียวนะครับนี่คือเป็นเฉพาะส่วนแรกเท่านั้นนะครับของเนื้อเรื่องภาคจบนะครับซึ่งจะมีนอกจากนี้ก็จะมีเพิ่มอีก2ส่วนนะครับรวมเป็น3ส่วนนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของเนื้อเรื่องก็รอดูกันได้อีกอย่างนึงที่ค่อนข้างไฮป์นะครับของการ์ดซองนี้ Heroes of Shadowverse ก็คือมีการประกาศออกมาแล้วว่าจากเดิมที่แต่ละคลาสจะมีการ์ด Legendary คลาสละ2ใบการ์ดซองนี้เหมือนทิ้งท้ายครับแต่ละคลาสจะมีการ์ด Legendaryคลาสละ3ใบนะครับซึ่งโอ้โหแบบนี้ก็น่าจะเอามาจัดเด็กเอามาอะไรกันได้น่าจะสนุกกันแน่ครับผมเพียงแต่ว่าอาจจะมีข้อเสียนิดนึงก็คือ
บางทีเด็กอาจจะแพงกันหน่อยนะครับเพราะ Legendary เยอะนะครับก็รอดูกันละกันครับแล้วดูจากคือเขาสปอยการ์ดออกมาบ้างแล้วนะเออดูจากเอฟเฟกต์ของการ์ดต่างๆที่สปอยมาการ์ดการ์ดที่เป็น Resurgent ยังมีอยู่นะครับการ์ดที่ใช้อาร์ตเก่าแต่เอฟเฟกต์ใหม่เนี่ยยังมีอยู่นะครับแต่ว่าไม่ได้เป็น Resurgent ทั้งชุดเหมือนที่กลัวกันนะครับผมแต่ว่าเท่าที่ดูเอฟเฟกต์ของการ์ดต่างๆเนี่ยโอ้แอบแรงอยู่นะครับเพราะฉะนั้นก็อาจจะถือว่าเป็นการปล่อยของแล้วอะไรประมาณนี้เราออกการ์ดไม่กักแล้วนะครับก็ต้องรอดูครับว่าจะอะไรไงใช่แล้วก็อาร์คไทป์ที่หลายคนชอบก็คือมาคิน่าและเนเชอร่าก็กลับมาด้วยนะครับโอ้หลายอย่างกลับมาเลยนะครับในซองนี้นะครับ Heroes of Shadowverse ก็ค่อนข้างจะไฮป์นะครับน่าเล่นน่าเล่นครับผมโอเครอดูกันละกันสำหรับซองใหม่นี้อีกอย่างนึงครับนอกจากการประกาศซองใหม่นะครับมีการประกาศปรับความสามารถการ์ดด้วยนะครับนี่อันนี้นะครับนี่การ์ดที่เป็นตัวเอกต่างๆนะครับมีการถูกปรับบัฟนะครับ3ใบก็คือนี่ครับอลิสาลดคอสเป็น1สแตทเหลือ1เอริสลดคอสเหลือ3ไม่ลดสแตทว้าวและยูวานลดคอสเหลือ1สแตทเหลือ1ครับนี่บัฟมาเพราะว่าทำไมถึงบัฟการ์ดพวกนี้เพราะว่าการ์ดใหม่นี่ครับการ์ดใหม่เอเลนาเนี่ยสามารถที่จะเสกการ์ดตัวเอกพวกนี้ขึ้นมือเราได้ครับผมเขาเลยบัฟเอฟเฟกต์ของมันนะครับให้เหมาะกับการเล่นในสภาพแวดล้อมปัจจุบันมากขึ้นนะครับแล้วเหมือนจะมีเหมือนจะมีการปรับการ์ดอีกใบหนึ่งที่ไม่เกี่ยวกับพวกการ์ดตัวเอกพวกนี้ด้วยนะครับเหมือนจะเป็นการ์ดที่ชื่อว่า Red Magician นี่อันนี้นะครับทำไมเขาถึงปรับการ์ดใบนี้ซึ่ง มันเป็นการ์ดที่ไม่ซีเพลย์อยู่แล้วนะครับเขาปรับอะไรบ้างสเตตจาก 1-1 เพิ่มเป็น 2-1 นะครับสเตตโบจาก 3-3 เพิ่มเป็น 4-3 แล้วเอาเอฟเฟกต์ Enhance 5ออกก็คือเรียก Westminster Abbey และแฟนๆของมัน Activate เนี่ย Westminster คืออะไรมันเป็นการ์ดอะมูเลตไล่5นะครับของ Haven ซึ่งซัมมอนออกมาก็จะเรียกหนู2ตัวอะไรประมาณเม่นๆเรียกเม่น2ตัวมันเป็นการ์ดที่ไม่ซีเพลย์เลยครับแล้วก็เหมือนมันไม่ค่อยเข้ากับรูนคราฟเท่าไหร่อ่ะเออเขาเปลี่ยนเอาเอฟเฟกต์ Enhance 5นี่ออกครับผมแล้วก็เอฟเฟกต์ Evo ครับก็คือให้ลีดเดอร์เราเอฟเฟกต์ต่อไปนี้ก็คือจบเทิร์นคู่ต่อสู้เรียก Red Magician ครับก็จะได้ Red Magician มาเรื่อยๆเอฟเฟกต์มันดูไม่ใช่การ์ดรูนคราฟเลยไหมเออแปลกๆเหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมแอบดูว่าตัวการ์ดมีอะไรเพิ่มเติมอีกไหมอ๋อมันมีทรานสฟอร์มด้วยเออคือถ้าอ๋อจำได้แล้วเออมันก็ซีเพย์อยู่บ้างนะน้อยมากแต่ว่ามีบ้างอะไรเงี้ยใช้เอฟเฟกต์ทรานสฟอร์มคือทำไมเขาปรับครับการ์ดนี้มีคนบอกว่าเขาไม่ได้ปรับเพราะว่าแบบมันไม่เก่งมันไม่ซีเพย์อะไรประมาณนี้หรอกนะครับแต่ว่าเขาปรับเพราะ Effect Enhance 5เนี่ยครับมันทำให้เกิดบั๊กได้ครับครับผมก็ขี้เกียจแก้บั๊กอะไรประมาณนี้ก็เลยเปลี่ยน Effect มาเลยครับผมเปลี่ยนเป็น Effect Evo แทนอะไรประมาณนี้ครับผมตามนี้เนาะโอ้แต่ว่าเราจะมีเดเมจเข้าหน้าเขา2ทุกตาเลยนะพอปรับแบบนี้อ่ะเพราะว่าจบเทิร์นเขาได้ 2-1 เข้าสนามเราใช่ไหมแล้วมันก็จะตีได้อ่ะในเทิร์นหน้าเพราะฉะนั้นเอ้ยมันอาจจะเก่งแปลกๆก็ได้แต่มันดูไม่ค่อยเข้ากับรูนคราฟเลยยังไงไม่รู้ฮะเออแล้วเอฟเฟกต์ทรานส์ฟอร์มก็เก่งอยู่แล้วครับครับผมทรานส์ฟอร์มกลายเป็นหนูไฟเนี่ยเฟรมแรดเนี่ยนะครับไม่รู้อาจจะมีเด็กเล่นก็ได้ไม่รู้นะครับผมโอเคนี่ก็คือการเปลี่ยนแปลงความสามารถการ์ดนะครับเป็น
ข่าวส่วนที่2ที่เราจะคุยกันในคลิปนี้นะครับและสุดท้ายครับนี่เราจะมาที่หน้านี้เลยนี่คืออนาคตของ Shadowverse ผมจะบอกว่าหน้านี้สำคัญมากนะครับคุณไปดูในเว็บ official ได้ครับผมหน้านี้คือข้อมูลเยอะมากเขาบอกอะไรบ้างครับ1ครับนี่เป็นการยืนยันว่า Hero of Shadowverse เป็นการ์ดชุดสุดท้ายนะครับ No new card set will be added นะครับเราไปเล่นกันต่อใน World Beyond แทนนะครับประกาศโหมดใหม่ครับ Throwback Rotation เพราะอะไรเพราะหลังจากนี้การ์ดไม่มีการ์ดใหม่เพราะฉะนั้นการ์ดมันจะไม่มีการตกท้ายต่อแล้วเนาะมันจะมี The Five Survivor การ์ด5เซตล่าสุดเนี่ยAcademic Riven Blend Order Ship ซองล่าสุดนี่อะไรไออ Order Ship ซองล่าสุด Resurgent แล้วก็เนี่ย Hero of Shadowverse เนี่ย5ซองเนี่ยจะเป็น5ซองที่อาจจะเรียกได้ว่ามันมาไม่ถึงการตกท้ายของมันแต่ว่าเขาจะมาด้วยโหมดนี้แทนครับ Throwback Rotation โหมดนี้จะมาแทนที่ Rank Rotation ตามปกตินะครับหลังจากที่หมดซีซั่น Hero of Shadowverse แล้วเนี่ยก็คือช่วงเดือนกรกฎาคมเนี่ยครับผมโหมดนี้จะเป็น Rank หลักของ Shadowverse นะครับถ้าพูดถึง Rotation อย่างเดียวนะครับผมโหมดนี้เป็นยังไงเขาจะเอาเมตาเก่าๆที่มันเคยเกิดขึ้นเนี่ยครับ5ซองติดกันเนี่ยเขาจะเอากลับมาให้เล่นกันเอากลับมาไต่แรงกันครับผมและ ยังไงเอ่ยเขาบอกว่าการ์ดที่ใช้ได้จะเปลี่ยนทุกเดือนนะครับโอ้ ก็แอบน่าสนใจนิดนึงนะครับแล้วก็เขาบอกว่าการ์ดเนี่ยการ์ดบางใบถูกอันเนิร์ฟไปอะไรประมาณนี้นะครับก็คือเขาบอกว่าเอฟเฟกต์ของการ์ดจะกลับไปเป็นเหมือนตอนนั้นเลยนะครับจะกลับไปเป็นเหมือนตอนที่เราเล่นกันอยู่ในซีซั่นนั้นๆเลยอะไรอย่างนี้ถ้าปัจจุบันมันถูกอันเนิร์ฟไปมันจะกลับไปโดนเนิร์ฟเหมือนเดิมอะไรประมาณนี้นะครับเพื่อไม่ให้มันโกงนั่นเองนะครับแล้วก็ถ้าปัจจุบันมันถูกบัฟขึ้นมามันจะกลับไปเป็นเหมือนเดิมนะครับมันจะไป BS Devil นะครับมันจะกลับไปเป็นเหมือนเดิมตอนที่เราเล่นในซีซั่นนั้นๆการ์ดไหนถูกเนิร์ฟมันจะถูกอันเนิร์ฟนะครับการ์ดไหนถูกบัฟมันจะถูกอันบัฟอะไรประมาณนี้ครับผมอันลิมิตก็ยังมีนะครับแล้วก็การ์ดไหนที่ถูกเปลี่ยนแปลงเพื่อให้มาเล่นใน throwback rotation เนี่ยตามที่พูดไปเมื่อกี้การ์ดที่อยู่ในอัลลิมิตจะถูกเปลี่ยนแปลงด้วยนะครับครับผมโอเคแล้วก็นี่การ์ดที่ใช้ได้จะถูกอัปเดตในวันที่1ของทุกเดือนนะครับช็อปอัปเดตการ์ดที่อยู่ใน throwback rotation นะครับจะกลับมาให้ซื้อในช็อปนะครับแล้วก็สามารถใช้ทิกเก็ตเป็น throwback rotation card pack ticket ได้นะครับทุกการ์ดทุกใบจะได้หมดนะครับ leader skin ก็ได้นะครับแล้วก็การ์ดแพ็คทิกเก็ตที่แจกหลังจากกรกฎาคมขึ้นไปนะครับจะเป็น throwback rotation card pack ทั้งหมดนะครับก็ดีก็หมดปัญหาเรื่องแจกการ์ดแพ็คไม่ตรงอะไรประมาณนี้นะครับและการ์ดลีดเดอร์ที่อยู่ใน throwback rotation ตอนนั้นจะมีเรทออกสูงขึ้นด้วยนี่นะครับ
แล้วก็การ์ดแพ็คแบบธรรมดาเนี่ยก็ยังคงซื้อได้นะครับแบบที่ไม่ใช่ throwback rotation เนี่ยก็ยังคงซื้อได้ครับผมแล้วก็จะมีโหมดที่ปลดให้เล่นถาวรคือ custom rotation นะครับใครลืมโหมดนี้ไปแล้วมั้งมันคือโหมดที่เอาซีซั่นเก่าๆต่างๆมาให้เราเล่นกันไม่เหมือน throwback rotation นะอันนี้มันแบบรวมทุกซีซั่นเลยอ่ะเออแต่ว่าเราเล่นได้แค่5เซตนี้อะไรประมาณนี้ครับผมไอ้โหมดที่ใครเล่นเซตยิ่งเก่าก็จะยิ่งได้โบนัสเพิ่มอ่ะเออใครเล่นเซตเก่าๆก็จะได้แรมได้อะไรเพิ่มมาอะไรประมาณนี้ครับที่ผมเล่นเดอะเซลแล้วเซลาฟอ่ะเออแล้วสุดท้ายคนก็เล่นกันแต่ Discard Dragon น่ะนั่นแหละครับโหมดนี้จะเปิดโหมดนั้นจะเปิดให้เล่นถาวรแล้วนะครับโอเคแต่ว่าไม่มีแรงค์นะแรงค์จะเป็น throwback rotation นะครับ challenge mode ครับ จะมี event mode จะมี event ของ challenge mode นะครับซึ่งจัดทุกเดือนครับผม ซึ่งก็จะใช้format และการ์ดพูลจากที่เคยใช้ในอดีตนะครับโดยที่จะมีโหมด Take 2, Take 2 All Star และ Take 2 Tactic นะครับแต่จะไม่มีอีเวนต์ของ Open 6นะครับอันนี้ผมอ่านจากอีกแหล่งหนึ่งเขาบอกว่า Open 6จะหายไปเลยอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่อีเวนต์เนี่ยไม่มีแน่ๆนะครับเออก็ไม่รู้ทำไมเนาะไม่ได้รับความนิยมหรือเปล่าก็ไม่รู้จริงก็ดูเป็นโหมดที่น่าสนใจดีเพียงแต่ว่าคนอาจจะเล่นน้อยจริงๆนะครับ และการ์ดพูลก็จะเปลี่ยนทุกวันแรกของเดือนเหมือนกันครับผม Battle Pass ครับ Battle Pass ยังมีนะครับมีทุก3เดือนและมีลีดเดอร์ให้ด้วยนะครับถ้าคุณยังจะเล่น Shadowverse เก่าก็ยังมี Battle Pass ให้นะครับ อีเวนต์ต่างๆกลางปีวิกตอรี่รีวอร์ดก็คือหีบอะไรพวกนี้ก็ยังมีนะครับบางทีหลังการ์ดรางวัลต่างๆเนี่ยใช้รูปใหม่ด้วยก็มีนะครับแล้วก็กลางปีก็จะมีเหมือนฟอร์แมตอื่นๆนะครับ Take 2 Take 2 All Star Take 2 Tactic Cross Craft ก็จะมีครับผมแล้วก็เนี่ยแหละครับก็จะแจกซองให้ด้วยอะไรประมาณนี้ครับนี่คือสรุปทุกอย่างในหน้านี้ครับก็เนี่ยครับ Shadowverse จากกรกฎาคมขึ้นไปก็ในวงเล็บก็คือ Shadowverse เมื่อ Shadowverse World Beyond ออกเนี่ยแหละครับจะเป็นแบบนี้นะครับสรุปสั้นๆก็คือเนี่ยครับไม่มีการ์ดแพ็คใหม่อีกแล้วโหมด Rotation จะเป็น Throwback Rotation เลือกเมตาจากซีซั่นในอดีตมาให้เล่นนะครับ แล้วก็มีการ์ดแพ็คโทรแบ็กโรเทชันขายนะครับโหมดคัสตอมโรเทชันเปิดให้เล่นถาวรนะครับชาเลนจ์โหมดเหมือน Open 6ตายนะครับ Battle Pass ยังมีและมีลีดเดอร์ให้ด้วยสรุปก็ตามนี้ครับโอเคก็3ประเด็นนี้นะใหญ่ๆนะครับจากไลฟ์สตรีมเมื่อเย็นนี้นะครับก็ค่อนข้างข้อมูลเยอะทีเดียวนะครับแต่พูดตรงๆค่อนข้างจะไฮป์ซองใหม่นะครับหลังซองใหม่ก็เตรียมตัวมูฟออนนะไปสู่ World Beyond นะครับขอออกตัวไว้เลยว่าคงถอยๆจากการทำคอนเทนต์ Shadowverse เก่านะครับน่าจะไปเน้นเกมใหม่นะสำหรับผมนะครับผมก็รอดูกันได้ครับแล้วก็รีวิวการ์ดชุดเนี้ยก็รอดูกันได้นะครับในวันที่25มีนากำลังคิดอยู่ว่าจะเริ่มทุ่ม1หรือ2ทุ่มดีนะครับการ์ดน่าจะเยอะก็เดี๋ยวรอดูกันละกันครับโอเคคลิปนี้ก็คิดว่าคงประมาณนี้แหละนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าเนาะโอเคครับงั้นผมไปก่อนแล้วนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ